3เหตุผลที่บางคนต้องกินยาโรคประจำตัวตลอดชีวิตนะครับผมไม่ได้บอกว่าการกินยาโรคประจำตัวเป็นความผิดไม่ใช่นะครับแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยการกินยาเนี่ยมันไม่จำเป็นไม่ใช่ยาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่ว่าหลายๆโรคนะครับที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยมันสามารถรักษาที่ต้นเหตุแล้วทำให้เราสามารถลดขนาดยาหรือหยุดยาในอนาคตได้นะครับซึ่งบางคนอาจจะเคยหยุดยาแล้วโอ้โหเมื่อเช้าผมลองสำรวจดูนะบางคนก็ทำตามสิ่งที่ผมเคยแนะนำหรือว่าไปศึกษาหาความรู้เองจนกระทั่งสามารถแก้ไขที่สาเหตุแล้วสามารถลดยาหรือหยุดยาได้แล้วโอเคบางโรคอาจจะไม่สามารถหยุดยาได้เพราะว่าบางโรคเป็นการทำลายอวัยวะบางอย่างไปซึ่งจำเป็นต้องกินยาตลอดชีวิตก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกให้ว่า3เหตุผลที่ทำให้บางคนเนี่ยสมควรจะหยุดยาได้แต่ไม่สามารถหยุดยาได้ต้องกินยาต่อชีวิตคืออะไรบ้างนะฮะนะครับวันนี้นะครับสำหรับใครก็ตามที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วไม่เคยฟังผมเลยนะครับไม่รู้เลยว่าผมเอาความรู้เนี่ยประมาณ 1,700 คลิปกว่าๆเนี่ยไว้ในไหนนะครับสามารถพิมพ์ตัว Y และตัว T ได้ตัว Y กับตัว T ตัวเล็กกับตัวใหญ่ก็ตามพิมพ์ติดกันนะครับส่งมาในคอมเมนต์นี้แล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ให้นะครับก็ไปศึกษาหาความรู้ได้เพราะว่าผมจะพูดทั้งเรื่องการรักษาโรคเรื้อรังบางโรคเช่นเบาหวานความดันไขมันนะครับหรือว่าผมสอนเรื่องการลดความอ้วนแบบที่ทำง่ายๆสบายๆสูตรที่ชื่อว่านั่งเฉยๆก็ผอมได้อีกส่วนหนึ่งคือ Mindset สำหรับคนที่ชอบปรับเปลี่ยนอัปเกรดชีวิตในทุกๆด้านรวมถึงเรื่องธุรกิจด้วยนะพิมพ์ตัว Y ตัว T แล้วก็เดี๋ยวรอ Facebook ส่งไปนะโอเคผมคัดมา3เหตุผลนะครับจากคอร์สผมมีคอร์สเยอะมากเลยทั้งคอร์สเทคนิคพิชิตความดันสูงรักษาไขมันพอกตับไส้หาย11โรคนะครับหรือว่าคอร์สเกี่ยวกับเบาหวานก็ตามผมมีคอร์สเยอะมากแต่ผมจะสรุปใจความสำคัญของทุกๆคอร์สให้ว่าโรคเรื้อรังเหล่านี้ทำยังไงเราถึงสามารถนะครับหยุดยาได้ในบางโรคนะครับที่สามารถแก้ที่สาเหตุได้นะครับข้อที่1คือเราต้องรู้ก่อนว่าเหตุผลเนี่ยที่ทำให้บางคนเนี่ยควรจะหยุดยาได้โดยใช้เวลาไม่เกิน1ปีนะครับแต่ทำไมเขาถึงกินยาตลอดชีวิตเหตุผลข้อที่1ก็คือเขาอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางโรคสามารถรักษาหายขาดได้ต้องเน้นคำนี้นะผมเป็นคนหนึ่งที่เคยอ้วนหนัก85กิโลกรัมผมเป็นไขมันพอกตับเป็นพังผืดที่ตับเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนเป็นเข่าเสื่อมนะครับจริงๆแล้วอะโรคของผมที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้หายขาดทุกโรคนะครับโดยเฉพาะเข่าเสื่อมเนี่ยผมเป็นเข่าเสื่อมระยะที่1เนื่องจากไปเล่นบาสเกตบอลแล้วก็ตกลงมานะครับแล้วก็เข่าข้างซ้ายเนี่ยมันก็มีการสะเทือนเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า post traumaticOA knee หมายความว่าเป็นเข่าเสื่อมที่เกิดจากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุก็ตามอันนี้ผมแก้ไขเข่าซ้ายผมไม่ได้แต่สิ่งที่ผมสามารถทำได้คือทำยังไงที่ให้อาการปวดมันลดน้อยลงแล้วผมสามารถกลับมาวิ่งหรือปั่นจักรยานได้เคล็ดลับก็คือผมทำให้กล้ามเนื้อต้นขามันแข็งแรงขึ้นซึ่งจริงๆเวลาเราไปศึกษาดูนะครับกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยมันสามารถแข็งแรงขึ้นได้ด้วยหลายๆวิธีอย่างเช่นทำกายภาพบำบัดหรืออาจจะออกกำลังกายบางท่านะครับที่ทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นซึ่งบางทีอาจจะใช้แมชชีนหรือเครื่องที่อยู่ในฟิตเนสก็ได้หรือทำเองที่บ้านก็ได้ที่ผมทำบ่อยๆนะครับก็คือเขาเรียกว่าท่าควบอาชาน้อยสมัยแรกๆเนี่ยผมน้ำหนักตัว85กิโลกรัมนึกภาพนะเหมือนช้างนะครับแล้วยืนอยู่บนขาเล็กเท่าเดิมแต่ตัวข้างบนเป็นช้างข้างล่างเนี่ยขาเล็กเท่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้น้ำหนักเนี่ยมันถ่ายเทลงไปที่เข่าข้างซ้ายมากเวลาผมเดินทำใหเข่าเสื่อมเนี่ยผมกำเริบขึ้นวิธีการของผมก็คือช่วงแรกผมยังออกกำลังกายมากๆไม่ได้ผมก็ยืนนะครับให้ปลายเท้าเนี่ยแยกออกนะครับทำให้เท้าสองข้างเนี่ยห่างกันเท่ากับหัวไหล่แล้วผมก็ย่อลงแค่นี้เองประมาณ 5-10 เซนแล้วผมก็หามือถือมาเล่นแบบนี้วันหนึ่งประมาณ5นาทีทำกี่ครั้งก็ได้เท่าที่เราว่างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราเกรงกล้ามเนื้อแบบนี้โดยการย่อลงเฉยๆ 5-10 เซนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะช่วยทำให้เกิดการเกรงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบเข่าทั้งต้นขาแล้วก็รอบเข่าเลยนะมันก็เลยจะค่อยๆนะครับซ่อมแซมจนกระทั่งกล้ามเนื้อตรงนั้นกับเส้นเอ็นตรงนั้นมันแข็งแรงขึ้นตอนนี้ผมสามารถกระโดดเล่นบาสเกตบอลนะครับปั่นจักรยานหรือวิ่งได้เหมือนคนปกติแล้วแต่อยากจะบอกก่อนนะครับว่าเนื่องจากเข่าเสื่อมมันมี4ระยะด้วยกันระยะที่1คือแค่มีปวดบ้างเล็กน้อยเวลาขยับ2ก็คือเดินแล้วมีเสียงกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บในเข่านะครับระยะที่3นี่ก็คือปวดเริ่มมีปวดค่อนข้างมากเวลาที่เราเดินนะครับหรือว่าอาจจะแค่ยืนนานๆเนี่ยบางคนก็ปวดแล้วระยะที่4คือเริ่มมีขาโก่งเข้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า walrus นะครับ
ถ้าโก่งออกเรียกวากัสแต่ไม่ต้องสนใจมากเอาว่ามีโก่งเข้ากับโก่งออกดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องไปวินิจฉัยกับหมอโรคกระดูกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นเข่าเสื่อมระยะที่1 2 3หรือ4กันแน่ถ้าระยะที่1กับ2สามารถทำควบอาชาน้อยหรือทำกายภาพบำบัดหรือใช้เครื่องแมชชีนนะครับที่ช่วยในการเขาเรียกว่าทำให้กล้ามเนื้อต้นขามันใหญ่ขึ้นเห็นไหมที่นักฟุตบอลใช้อ่ะอาหารที่ง้างไปง้างมาใช่ไหมนึกว่าเขาแบบง้างไปง้างมาแบบเนี้ยนะครับของหัวเข่าเนี่ยก็จะช่วยได้อันนี้ในกรณีที่เข่าเสื่อมนี่ผมเป็นประสบการณ์เองนะว่าเวลาเราเป็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันรักษาไม่ได้เลยเข่าเสื่อมใช่ตัวโรคก็บอกแล้วเสื่อมหมายความว่ามันแย่ลงด้วยระยะเวลาหรือว่าการใช้งานต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องปวดแบบนั้นเสมอไปดังนั้นเข่าเสื่อมระยะที่1กับ2ทำกายภาพบำบัดหรือออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงขึ้นเนี่ยช่วยได้โรคอันดับที่2นะครับที่ผมเคยเป็นคือความดันโลหิตสูงนะปกติผู้ชายความดันตัวบนจะประมาณ120ผู้หญิงความดันตัวบนจะประมาณ110ผมเคยกระโดดขึ้นไปตัวบนเนี่ยเกือบ140แสดงว่าความดันจาก120ของผมเนี่ยมันค่อยๆขึ้นไปและค่อยๆขึ้นไปตามความอ้วนของผมแล้วผมก็ไปค้างอยู่ที่เกือบ140ผมรู้แล้วว่าถ้าเกิน140ตามหลักวิชาการก็คือเราต้องกินยาซึ่งการกินยาเป็นการลดความดันลงมาเพื่อไม่ให้ความดันเนี่ยมันไปค้างอยู่ที่ไตทำให้ไตเสื่อมไปอยู่ที่สมองทำให้หลอดเลือดโป่งพองไปอยู่ที่หัวใจทำให้หลอดเลือดหัวใจโป่งพองหรือว่าไปอยู่ที่อวัยวะต่างๆแล้วทำให้อวัยวะนั้นมีแรงดันมากจนเกินไปสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาให้ยาเพื่อลดความเสี่ยงของความดันโลหิตสูงที่ไปอยู่อวัยวะต่างๆแล้วทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเกิดการชำรุดหรืออนาคตมันจะแตกได้อาจจะใช้เวลา10ปี20ปีหรือ30ปีไม่รู้อ่ะเพราะว่าสภาพหลอดเลือดของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมก็ออกกำลังกายกินโปรตีนให้พอนะครับโปรตีนจะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตามหลอดเลือดต่างๆแล้วทำให้เกิดการยืดหยุ่นดีขึ้นเหมือนที่หลายคนบอกว่าอ๋อกินโปรตีนเพื่อไปสร้างคอลลาเจนที่หลอดเลือดถูกต้องเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะครับสามารถทำได้นะครับมันก็จะช่วยทำให้อนาคตเนี่ยเรากินยาความดันโลหิตสูงเนี่ยระยะหนึ่งเพื่อช่วงที่เรายังรักษาหลอดเลือดให้ยืดหยุ่นได้ไม่ค่อยดีเนี่ยมันกลับมาเป็นปกติเราก็จะสามารถรักษาโรคนี้ได้นะครับที่ต้นเหตุเลยแล้วอนาคตคุณหมอที่โรงพยาบาลจะค่อยลดความดันลงเพราะว่าผลสุดท้ายความดันจะค่อยต่ำลงครับคุณหมอโรงพยาบาลเขาจะเริ่มเห็นเขาจะค่อยปรับลดขนาดยาลงไม่เกิน1ปีนะครับผมก็สามารถหยุดยาได้แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่2โรคนะครับแต่บางโรคอาจจะยังไม่มีวิธีการรักษาที่ต้นเหตุให้หายอย่างเช่นรูมาตอยเกาต์วันนี้เป็นข้ออักเสบชนิดที่เหมือนร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ทำร้ายข้อของตัวเองพวกนี้อาจจะรักษาไม่ได้คนที่เคยเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วก็ตายเลยนะครับคงแก้ไขไม่ได้คนที่เคยเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกก็ตามแล้วทำให้สมองเนี่ยบางส่วนเนี่ยเนื้อสมองตายไปทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ที่สมองตายแต่เราสามารถช่วยทำให้มันดีขึ้นได้อย่างเช่นคุณพ่อผมเป็นนะหลอดเลือดสมองตีบก็ใช้วิธีการคือทำกายภาพบำบัดออกกำลังกายบ่อยๆตอนนี้คุณพ่อผมเริ่มยกแขนนะครับขับรถไฟฟ้าได้แบบนี้ขี่รถไฟฟ้าได้จะได้มองเห็นนะครับส่วนอีกโรคนึงก็คือที่ผมหายไปแล้วกันนะครับโรคที่3ก็คือน้ำตาลสูงนะครับน้ำตาลสูงผมเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากการที่เรากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลเยอะเกินความจำเป็นแล้วพอมันมีข้าวแป้งน้ำตาลเยอะในร่างกายบ่อยๆนะครับร่างกายจะเกิดภาวะหนึ่งที่เรียกว่าดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินแล้วทำให้ร่างกายของพวกเราเนี่ยนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานนะครับได้ยากขึ้นหรือช้าลงแล้วกันมันก็เลยทำให้น้ำตาลเนี่ยทนเข้ามาในระบบหลอดเลือดแล้วก็มีน้ำตาลที่สูงได้ผมรู้แล้วว่าเราต้องลดข้าวแป้งน้ำตาลลงมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถนะครับลดที่ต้นเหตุแล้วผลสุดท้ายพอร่างกายผมเนี่ยได้ออกกำลังกายร่วมด้วยพักผ่อนเพียงพอด้วยลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นด้วยร่างกายก็ซ่อมตัวเองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่รู้นะครับข้อที่สองก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของตัวเราเองอ่ะกระตุ้นให้เกิดโรคบางโรคอย่างเช่นเบาหวานเป็นต้นจริงๆการกินน้ำตาลไม่ได้เป็นสาเหตุของเบาหวานนะครับการกินแป้งไม่ได้เป็นสาเหตุของเบาหวานการกินข้าวไม่ได้เป็นสาเหตุของเบาหวานการกินน้ำการกินผลไม้ที่มีรสหวานไม่ใช่เป็นสาเหตุของเบาหวานแต่ทั้ง4อย่างนี้ถ้ากินในระยะยาวมันจะค่อยๆเกิดการสะสมนะครับมากขึ้นแล้วพอสะสมมากขึ้นก็จะมีฮอร์โมนอินซูลินที่ดื้อพอฮอร์โมนอินซูลินดื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็เลยเอาน้ำตาลไปใช้ได้ช้าลงแล้วน้ำตาลในกระแสเลือดจึงค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเวลาเราวัดจากตรวจปลายนิ้วหรือว่าเจาะเลือดก็ตาม
ผลสุดท้ายเราก็เลยเรียกโรคนี้ว่าเบาหวานชนิดที่2นะครับเราตัดเบาหวานชนิดที่1ออกเพราะว่ามันเกี่ยวกับร่างกายไม่มีหรือว่าปราศจากเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินซึ่งอันนี้ไม่ใช่พฤติกรรมเราตัดออกเบาหวานชนิดที่3ส่วนใหญ่จะเป็นในคนตั้งครรภ์เราจึงตัดออกเบาหวานชนิดที่4ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุจากยาสเตียรอยหรืออะไรก็ตามเราตัดออกครับอันนี้เราพูดเฉพาะอันที่เราสามารถแก้ที่ต้นเหตุได้คือพฤติกรรมดังนั้นการออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนให้พอหลายคนบอกว่าทำไมต้องออกกำลังกายทำไมพักผ่อนให้พอเดียวทำไมไม่แค่ลดค่าแป้งน้ำตาลก็พอผมไม่อยากบอกว่าร่างกายของคนเราเวลามันดื้อต่ออินซูลินก็ตามหรือว่าร่างกายของเรามันเกิดการสึกหรอบางอย่างการออกกำลังกายเป็นการหลอกให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองการนอนพักผ่อนเป็นการทำให้ร่างกายเนี่ยผลิตโกรทฮอร์โมนขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงแล้วทำให้เกิดการซ่อมแซมร่างกายดีขึ้นดังนั้นการออกกำลังกายการนอนจึงช่วยเรื่องนี้ด้วยทางอ้อมด้วยนะครับแล้วก็มีอย่างนึงเขาบอกว่าการออกกำลังกายพวกนี้พอมีกล้ามเนื้อในร่างกายเพิ่มขึ้นเนื้อเยื่อในร่างกายถูกสร้างขึ้นมาใหม่ตัวเก่าที่มันเสื่อมไปแล้วมันอาจจะค่อยๆหายไปแล้วก็ตัวใหม่ค่อยๆขึ้นมาแทนที่แบบนี้ก็เลยจะช่วยได้ข้อ3คือบางคนเนี่ยใช้ยาเพื่อรักษาโดยที่ไม่รู้ว่ารักษาอะไรอันนี้เป็นเหตุผลคลาสสิกมากเลยครับผมถามคำถามส่วนใหญ่ผมจะถามคนไข้หรือว่านักเรียนในคอร์สไลน์ผมว่ากินยาเพื่ออะไรเขาจะบอกว่ากินยารักษาความดันสูงบางคนก็บอกกินยารักษาเบาหวานบางคนก็บอกว่ากินยารักษาความดันผมบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุนะแต่มันป้องกันภาวะแทรกซ้อนต้องแยกกันให้ออกก่อนครับเรากินยาความดันโลหิตสูงอันนี้ลองจินตนาการนะครับความดันเนี่ยมันวิ่งไปทั่วร่างกายแล้วมันสูงทุกที่ทำให้มันเหมือนเรามีแรงดันสูงไปที่อวัยวะต่างๆตลอดทำให้หลอดเลือดเหล่านั้นน่ะมันเหมือนกับถูกกระทำนะครับทำให้เกิดเขาเรียกว่าแรงดันสูงแล้วเกิดการอักเสบในบริเวณต่างๆเนี่ยซึ่งในอนาคตหลอดเลือดเหล่านี้มันก็จะค่อยๆเสื่อมลงแล้วตรงไหนก็ตามที่มันเปราะแตกง่ายมันก็จะระเบิดออกมาตอนที่เราอายุมากขึ้นดังนั้นการกินยาความดันคือการที่ไปลดความดันส่วนนั้นลงนะครับตั้งแต่หัวจรดเท้าลงเพื่อทำให้ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งวันหนึ่งจะเกิดขึ้นแต่การกินยาคือสมมติว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่กินยาเราอาจจะมีหลอดเลือดสมองแตกสมมตินะครับตามหลอดเลือดสมองแตกตุ้มนะครับที่สมองเลยแล้วเราก็ปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกไปตอนสักอายุ50แต่พอเรากินยาความดันเนี่ยไปอีกสัก30ปีสมมติมันอาจจะเลื่อนจากอายุ50เป็น60หรือ70นั่นคือประโยชน์ของการกินยาความดันโลหิตเพราะว่ามันช่วยป้องกันอวัยวะบางอย่างที่เลือดไปเลี้ยงอย่างเช่นสมองไม่ให้มีหลอดเลือดสมองตีบแตกตันหรือว่าเลือดที่ไปที่ไตทำให้เกิดไตเสื่อมเร็วดังนั้นบางคนไม่รู้ตัวนะครับว่ายาความดันเนี่ยไม่ได้ทำให้ไตเสื่อมแบบที่หลายคนเข้าใจเพียงปัจจัยเดียวนะครับจริงๆแล้วความดันโลหิตเนี่ยที่มันพุ่งไปที่ไตโดยที่เราเนี่ยยังกินยาอยู่เนี่ยมันจะมีความดันบางส่วนที่มันขึ้นบ้างลงบ้างถ้าตอนลงไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่แต่ตอนมันขึ้นอย่างเช่นช่วงยากำลังจะหมดฤทธิ์หรือช่วงเราไปออกกำลังกายช่วงที่เราหงุดหงิดทะเลาะกับลูกทะเลาะกับคนในบ้านทะเลาะกับแฟนสามีพวกเนี้ยพอมันมีความดันไปที่ไตพวกมันก็เลยทำให้ไตเนี่ยถูกแรงดันสูงบ่อยๆแล้วทำให้ไตมันเสื่อมเร็วแล้วหลายคนก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะฉันกินยาฉันถึงเป็นโรคไตเสื่อมผมบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะยาอย่างเดียวยามีผลน้อยมากแต่สิ่งที่มีผลมากคือเรากินยาอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ต้องใช้คำนี้นะครับเรากินยาอย่างเดียวแต่เราไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุดังนั้นออกกำลังกายกินโปรตีนให้พอพักผ่อนให้พอเนี่ยเป็น3วิธีเดี๋ยวถ้าใครจะเรียนลึกๆโหอยากเรียนแบบลงไปเน้นๆถึงขั้นกลไกเลยก็พิมพ์ CF แล้วขอราคาพิเศษกับทีมงานก็ไปคุยกับทีมงานได้สำหรับคนที่อยากเรียนจริงนะคนที่ไม่ค่อยชอบเรียนฟังเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงในคอร์สออนไลน์อาจจะไม่เหมาะนะครับโรคเกี่ยวกับฝ้ากระเนี่ยทำให้หายได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้นะครับเราไม่สามารถรักษาฝ้าให้หายได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยฝ้ามันเกิดจากการที่ร่างกายสร้างเม็ดสีผิวส่วนเกินซึ่งในสมัยตอนเราเด็กๆเนี่ยเราไม่ได้เป็นฝ้ามาตั้งแต่กำเนิดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ้าหรือกระที่อยู่บนใบหน้าเราเนี่ยมันเกิดจากร่างกายเนี่ยถูกกระตุ้นด้วยแสงแดดหรือฮอร์โมนเน้นคำนี้นะครับแสงแดดฮอร์โมนอายุหรือว่าการที่ผิวหน้าเราบางหรือว่าเราทากันแดดไม่ถึงลืมกลางลมพวกนี้มันจะกระตุ้นให้เม็ดสีผิวเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาบ่อยๆสักพักหนึ่งเม็ดสีผิวสร้างบ่อยไม่พอมันยังดันสร้างเซลล์ที่ชื่อว่าเมลาโนไซต์ซึ่งเป็นเซลล์สร้างเม็ดสีผิวขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วผลสุดท้ายพอมันมารวมกันหนาแน่นมันปล่อยเม็ดสีผิวขึ้นไปมันก็เลยกลายเป็นฝ้าเป็นกระดังนั้นใครก็ตามที่เป็นฝ้ากระเข้มๆผมบอกเลยว่าไม่หายและฝ้ากระจางๆก็ไม่หายเพียงแต่ว่าฝ้ากระเข้มๆเนี่ยในปัจจุบันถ้าเป็น
คลินิกผมนะผมจะใช้ยาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไฮโดรควินอนทาก่อนสัก1เดือนแล้วเสร็จปุ๊บดูการตอบสนองที่เวิร์กไหมแล้วอาจจะสลับมาใช้ครีมที่ลดฝ้าสลับกันไปแบบนี้แต่ใครก็ตามที่เป็นฝ้าบางๆแบบเป็นเงาๆเป็นกระบางๆเล็กๆไม่ถึงกับเข้มมากขอบไม่ชัดเจนสามารถใช้ครีมทาฝ้าได้นะใครอยากจะลองดูว่าเอ้ยผมใช้ตัวไหนที่คลินิกครีมคำว่าฝ้าก็ได้ฝอฝาไม่โทสราฝ้านะครับแล้วเดี๋ยวไปคุยกับทีมงานต่อนะงั้นถ้าเราเข้าใจกลับมาข้อ3นะครับว่าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วโรคเรื้อรังต่างๆบางทีแล้วเรากินเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นยาทาฝ้าหรือครีมทาฝ้าเนี่ยโอเคมันไม่หายขาด 100% แต่ถ้าเราไม่ทามันจะหนาเป็นเหมือนกับปริงมาแปะบนหน้าหรือว่ามีสาหร่ายมาแปะบนหน้าดังนั้นการใช้ครีมหรือยาทาฝ้าก็เพื่อกดมันไว้ให้มันลดลงสัก 30-50% ก็คือประมาณครึ่งนึงก็สวยแล้วนะครับเหมือนกันนะครับการกินยาความดันสูงคือกินเพื่อยับยั้งความดันให้มันอยู่ในระดับปกติเราจะได้ไปออกกำลังกายได้เราจะได้นอนดึกได้บ้างบางวันโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าหลอดเลือดจะแตกแบบนี้เป็นต้นนะการกินยาเบาหวานอยู่ก็คือกินเพื่อลดระดับน้ำตาลช่วงนึงแล้วช่วงที่น้ำตาลมันยังไม่ลดจากพฤติกรรมเราก็ค่อยๆปรับอย่างเช่นโอ้ชีวิตฉันไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆออกกำลังกายมากขึ้นชีวิตฉันไม่เคยลดแป้งหรือน้ำตาลเลยไม่เคยลดข้าวเลยก็ไปลดลงช้าๆชีวิตไม่เคยกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เลยเพราะมันไม่อร่อยก็ไปค่อยๆหัดกินดังนั้นการกินยาเรากินช่วงแรกนะครับผมเคยพูดไว้ในคอร์สนะครับเบาหวานนะครับว่าเราค่อยๆลดก็ได้ไม่จำเป็นต้องตัดเลยเพราะอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เราตัดเลยเนี่ยร่างกายมีความเครียดมันก็กระตุ้นฮอร์โมนความเครียดแล้วก็ส่งผลกลับไปให้น้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นได้เพราะยิ่งเครียดร่างกายก็จะผลิตน้ำตาลขึ้นมาเองนะครับอย่าลืมนะครับร่างกายผลิตน้ำตาลขึ้นมาเองได้โดยกลไกที่ชื่อว่ากลูโคนีโอเจเนซิสฟังผ่านๆก็พอนะครับแต่อยากจะบอกว่าเราต้องลดข้าวแป้งน้ำตาลช้าๆแบบที่ไม่เครียดจะช่วยได้นะครับคิดตามผมนะครับถ้าเราบอกว่ายาไม่ดีแต่ยาเนี่ยพอเราหยุดปุ๊บอากาศร้อนหลอดเลือดสมองมันแตกขึ้นมาในคนที่เป็นความดันสูงมากๆมันจะคุ้มไหมดังนั้นผมจะไม่ได้บอกว่ายาไม่ดีอาหารเสริมไม่ดีหรืออะไรไม่ใช่เราใช้ยาเพื่อช่วงระยะหนึ่งที่เรากลัวว่าเรายังคุมอาหารได้ไม่ดีออกกำลังกายได้ไม่ดีร่างกายยังไม่ฟื้นเต็มที่เรากินยาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงแต่ไม่ได้หมายความว่าเรากินยาตลอดชีวิตสำหรับโรคที่สามารถรักษาได้นะมีคนเคยถามผมว่าคุณหมอรู้สึกยังไงเมื่อ4ปีที่แล้วที่สอนเทคนิคการคุมอาหารแบบนั่งเฉยๆก็ผอมได้แล้วก็การออกกำลังกายแบบหลอกร่างกายให้ผอมลงผมบอกว่าตอนนั้นน่ะผมรู้สึกแปลกนิดๆทำไมผมถึงรู้สึกแปลกนิดๆรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นสูตรที่ผมคิดขึ้นมาจากการรวมงานใหญ่เป็นร้อยๆฉบับรวมกันแล้วเอามาปรับใช้จนผมเนี่ยจากน้ำหนัก85กิโลรอบเอว38นิ้วแล้วก็ผอมลงตอนนี้รอบเอวเหลือ30นิ้วโดยที่ยังออกกำลังกายแค่วันละ15นาทีตอนนั้นผมรู้สึกแปลกตอนนี้ถามว่ายังรู้สึกแปลกอยู่ไหมรู้สึกแปลกน้อยลงใครก็ตามที่เคยผอมจากสูตรผมแล้วพอไปเล่าให้คนอื่นฟังคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจเพราะว่าบางทีสูตรเนี่ยมันง่ายเกินจนบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจอ่ะมันง่ายจนเขารู้สึกว่ามันง่ายเกินไปนะก็มีนะครับมันก็มีแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมมีโอ้รีวิวเป็นหมื่นๆคนเลยทั้งใน YouTube Facebook IG TikTok ที่ลดความอ้วนด้วยสูตรผมนะครับโอเคนะครับรักทุกคนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะครับคิดบวกนะครับเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาผมบอกเลยว่าความสุขนำพามาถึงความสุขรอบๆด้านนะครับผมเคยคุยกับอาจารย์บัณฑิตนะครับแล้วผมก็เห็นด้วยกับ mindset ของท่านมากประสบการณ์ของท่านในการไปอยู่เมืองนอกมาทั้งชีวิตนะครับไม่ว่าจะอยู่ไหนนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลานะครับแล้วคิดบวกเนี่ยมันก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามานะนั้นขออวยพรให้ทุกคนนะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งสุขภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของความมั่งคั่งในทุกๆด้านผมไม่ได้พูดถึงความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินอย่างเดียวครับมั่งคั่งในทุกด้านคือมีแต่คนรักมีแต่สุขภาพที่ดีหุ่นดีมีแต่ความสุขหน้าตาสดใสนะครับแล้วก็เป็นพรให้กับคนรอบข้างนะรักทุกคนแล้วเจอกันไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ